แต่ก่อนกระบวนการผลิตใช้รถผสมแล้วก็กระสอบ350อัดเม็ดแต่ณตอนนี้ใช้พลั่วไม่อัดค่ะแบบชนิดผงไม่มีคนงานค่ะตอนนี้ทำเองค่ะไม่มีทุนโรงงานก็ไม่มีโดนยึดบ้านก็โดนยึดค่ะก็กระสอบก็ใบละ7บาทซื้อกระสอบจากร้านค้าทั่วไปค่ะมาใส่และคุณภาพปุ๋ยอวยพรบกฉีก็คุณภาพเท่าเดิมค่ะจาก350มาเป็น250ก็เพราะไม่ได้อัดเม็ดก็คุณภาพเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้อยู่ที่บ้านอาจารย์โกวิทวันที่20เดือนตุลาคม2565ค่ะมาเรียนความรู้เพิ่มเติมแอดวานซ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อวยพรบกฉีตามมืออุ้มโลกสูตรอาจารย์โกวิทดอกไม้ค่ะดิฉันนางสาวอนิชาอาศิลาอรินชัยอยู่บ้านเลขที่117บ้านไม้งามตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ธุรกิจส่วนตัวก็ทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรอาจารย์โกวิทดอกไม้ชื่อว่าปุ๋ยอินทรีย์อวยพรบัวกระฉีตามมืออุ้มโลกอาชีพก่อนหน้านี้ก็มาฝึกที่จะมาทำเกี่ยวกับข้าวอินทรีย์ก็ตะเวนไปทั่วจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดอุบลจนวันหนึ่งมาที่บ้านโคกยางมีป้าคนหนึ่งบอกว่าทำไมไม่ไปถามอาจารย์โกวิทดอกไม้ท่านทำเรื่องนี้อยู่ดิฉันตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านทำเรื่องอะไรก็เลยมาปรึกษากับอาจารย์อาจารย์คะอยากจะมาซื้อรับซื้อข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อาจารย์จะพอมีอะไรแนะนำให้หนูบ้างไหมคะอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องว่าคุณไปอยู่ที่ไหนผมทำปุ๋ยอินทรีย์รู้ไหมเนี่ยก็บอกโอ้โหอาจารย์ทำปุ๋ยอินทรีย์เราต้องเริ่มจากรากฐานก็คือเริ่มจากทำปุ๋ยเพื่อไปใส่ข้าวแล้วเราได้ข้าวอินทรีย์มาเพื่อจะส่งขายให้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ดิฉันแบบต้องหันชีวิตเข้ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขายเริ่มต้นทำปุ๋ยอินทรีย์ก็พอเข้ามาหาอาจารย์โกวิทอีกครั้งหนึ่งในปี2552ก็ได้มาเรียนรู้เริ่มต้นเลยอาจารย์ก็พาขับรถตะเวนหาดูชาวบ้านที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่อาจารย์โกวิทสอนให้ทำพอปี2552ได้ความรู้แล้ว2553ก็กลับไปฝึกทำ53 54 55เอาปุ๋ยนี่เข้าไปในกรมวิชาการเกษตรแล้วก็ผ่านย่อยสลายสมบูรณ์ผ่านเลยค่ะทำให้ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร2555หลังจากที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เข้ากรมวิชาการเกษตรได้แล้วเลขที่146/2555ก็นำปุ๋ยไปเซ็นสัญญากับธกส.ที่เพื่อจำหน่ายส่งทั่วประเทศธกส.หรือวงเล็บสกต.จากนั้นมาก็กำลังจะเริ่มก็มีการแบบเหตุร้ายเรื่องการเมืองถ้าไม่มีการปฏิวัติก็พอการปฏิวัติทางการเมืองก็เริ่มแบบเงียบลงแล้วก็มีการเวนคืนที่ดินอีกอุทธรณ์ไม่ทันค่ะไม่ได้ค่าโอกาสในการที่ว่าค่าเสียหายทางธุรกิจค่ะเพราะว่าอุทธรณ์ไม่ทันก็ทำให้เราได้ต้องพักธุรกิจปุ๋ยนี้ลงค่ะโรงงานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อยู่ที่หมู่13ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดค่ะก็จากนั้นมาก็ทำให้เราได้มาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าเราถูกเวนคืนที่ดินแล้วก็ไม่ได้รับค่าเสียโอกาสที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจก็ทำให้เราได้มาเริ่มต้นใหม่มันก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นศูนย์น่ะจากนั้นมาก็เกษตรกรที่เคยใช้ลูกค้าเก่าก็เรียกให้มาทำปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งธุรกิจอัดปุ๋ยตั้งแต่2552จนถึง2557ก็ถูกปิดตัวลงเพราะว่าก็เริ่มจากสถานการณ์การเมืองและก็การเว้นคืนที่ดินของกรมทางหลวงก็ทำให้เราไม่มีต้นทุนที่จะดำเนินการต่อก็ทำให้เราปิดตัวลงเมื่อปี2557หลังจากปี2557ได้ปิดตัวลงการทำปุ๋ยก็หยุดชะงักลงแล้วก็มาเริ่มทำปุ๋ยอีกเมื่อปี2565เมื่อประมาณสักต้นปี2565ค่ะก็ได้เริ่มทำปุ๋ยเพราะว่าลูกค้าเก่าเรียกให้กลับมาทำปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งที่เคยใช้ที่บอกว่าดีและไม่เคยเห็นปุ๋ยที่ไหนดีขนาดนี้ก็ทำให้เราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่กลับมาเพราะว่าเกิดสงครามทางการเมืองระหว่างรัสเซียกับยูเครนทำให้ปุ๋ยเคมีแพงก็เลยต้องทำให้เราได้กลับมาเป็นต่อยอดตัวเองอีกครั้งหนึ่งคุณภาพดีราคาถูกมันทำให้สักวันหนึ่งคือแบบที่แต่ก่อนเราสุดท้ายเคมีที่เคยพบสักวันหนึ่งปุ๋ยเคมีเราคิดว่าปุ๋ยเคมีจะพบทางตันณวันนี้ก็เป็นจริงก็ทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ของเราได้กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ง่ายที่เราจะเดินต่อไปอีกในอนาคตค่ะตอนนี้ลูกค้าที่เคยใช้ก็อยู่หมู่13ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ใกล้ๆโรงปุ๋ยนะคะจากที่เขาต้นข้าวแค่เขานะคะสูงแค่เขาเราเนี่ยต้นนะคะแล้วก็เม็ดก็ไม่ค่อยมีเขาไปไถกบปีแรกโทษนะคะ
เขาร้องจากเลยค่ะบอกว่ามาดูเลยค่ะตอนนี้นา7 ไร่ขายข้าวได้เกือบแสนทำให้ธุรกิจเรามีกำลังใจขึ้นมาอีกเพราะว่าอาจารย์โกวิทดอกไม้ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้เราไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเราเองเลยค่ะเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ค่ะค่ะลูกค้าเก่าที่เคยใช้ก็ไม่ใช่ว่าแค่ตัวเขาจะเรียกมาให้เราทำแล้วก็เพื่อจะซื้อใช้เพียงคนเดียวเขาก็ยังแนะนำเพื่อนแนะนำญาติแล้วก็คนในละแวกนั้นเข้ามาซื้อปุ๋ยของสูตรอาจารย์โควิดดอกไม้ค่ะอวยพรบุกชีแล้วเชื่อว่าปี2566จะมีลูกค้าเข้ามาอีกอย่างมากมายเลยค่ะเพราะตอนนี้ก็ขยายวงกว้างออกไปแล้วค่ะค่ะลูกค้าเก่าที่เคยซื้อปุ๋ยอวยพรบุกชีไปใช้นะคะเขาก็ได้มีอย่างมากมายค่ะที่ทั้งที่เคยใช้มาแล้วก็ได้ใช้ปีนี้แล้วก็เขาปีหน้าเขาบอกว่าเขาจะมีชวนเพื่อนมาซื้อใช้อีกแล้วก็จะเดี๋ยวลูกค้านี้ก็มีเยอะแยะนะคะแต่ว่าเราก็จำไม่ได้แต่ว่าเราจะทำสลิปรายชื่อมาเพื่อจะแจ้งในกลุ่มไลน์อีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะเรื่องคุณภาพของข้าวนี่เราก็ไม่อยากจะคุยเพราะว่าเราอยากให้ไปสอบถามคนที่ใช้ดีกว่าค่ะเพื่อจะได้อุดหนุนหรือว่าส่งเสริมแล้วก็ซื้อข้าวปุ๋ยอินทรีย์ที่แท้จริงได้ใช้ค่ะและบริโภคต่อไปว่าคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์อวยพรบัวกระฉีดที่ใช้จุลินทรีย์ EM สูตรอาจารย์โควิดดอกไม้นี่มีคุณภาพสูงสุดในประเทศยอมรับและรับประกันค่ะเรื่องคุณภาพก็ไม่อยากจะมาพูดเองก็อยากจะให้คนที่ใช้น่ะเขามาประกาศเรื่องคุณภาพเองแล้วก็จะลิสต์รายชื่อมาให้ส่งมาในกลุ่มให้แล้วก็ให้สอบถามตัวเองนะคะอยากให้ผู้บริโภคได้กินข้าวดีๆค่ะคือปุ๋ยอวยพรบัวกระฉีตามมืออุ้มโลกและเราก็จะติดตามหลังการขายคือเราจะให้มีต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตถ้าสนใจอย่างไรเราก็จะมีลิสต์รายชื่อให้มาทีหลังถ้าสนใจก็ให้โทรติดตามสอบถามว่าใช้ปุ๋ยอวยพรบัวกระฉีตามมืออุ้มโลกนี้เป็นยังไงเราก็อยากให้ผู้ที่ใช้ได้เป็นผู้ตอบแทนปุ๋ยของเราค่ะไม่ใช่ตัวเรามาตอบเองค่ะขอบคุณค่ะ